ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือนะคะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามเวลาประเทศไทยนะคะสำหรับวิทยุออนไลน์แต่ว่าสำหรับ Facebook Live ตรงนี้ฟังไม่ทันก็ย้อนหลังได้เลยค่ะธัญญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนี่จาก Facebook ระลึกชาติให้นะคะช่วงตั้งแต่มกราจนถึงเมษาก็เรียกว่าไม่ได้หยุดเลยออกข้างนอกตลอดเวลาเยอะมากเท่าที่เคยเดินทางมาในชีวิตปีแล้วเดินทางเยอะมากค่ะจำได้ว่าไปศรีสะเกษไปนครราชสีมาไปจังหวัดเลยไปทั่วเลยค่ะคอร์สปีที่แล้วพอมาปีนี้เนี่ยโควิดก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่อยู่บ้านหรืออยู่กับที่เนี่ยนานที่สุดแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเคลื่อนย้ายไปอยู่ละแวกใกล้ๆไม่ไปไหนไกลนะก็ไปๆมาเนี่ยก็จะใกล้เข้าพรรษาละสงสัยจะได้อยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยยาวเลยนะคะสงสัยจะได้อยู่ยาวเลยเพราะว่ากิจกรรมก็เริ่มจะมาอีกแล้วในช่วงเข้าพรรษากิจกรรมอาสาฬหบูชาแล้วก็ในช่วงของกิจกรรมวันปริวาสก็ต้องคอยดูว่าสถานการณ์ของการระบาดของโควิดเนี่ยเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยยังมีมากขนาดไหนก็ต้องว่ากันไปเดือนต่อเดือนตามเรียกว่าตามนโยบายของรัฐบาลว่ายังไงแล้วก็ว่าตามประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีบุญนะเพราะว่าการที่เราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยถามว่าเราควบคุมกันขนาดไหนนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเรามียอดการเป็นเนี่ยหรือการเสียชีวิตเกี่ยวกับโรคนี้น้อยมากถือว่าเป็นบุญร่วมกันของพวกเราที่เราเกิดมาเจอกันแล้วก็โควิดอยู่ไม่ได้ร้อนตายหมดพอไปทางต่างประเทศเนี่ยเขาปล่อยให้เสียชีวิตเลยถ้าเป็นคนสูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปอ่ะเรากระซิบกันเองในประเทศนะคะเขาคงฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนอกจากคนจะไปแปลยังชาวต่างชาติเนี่ยคนที่มีอายุเนี่ยสิทธิ์ของเขาคือการได้รับการรักษาถ้าว่ากันแบบเจตนาในหลักธรรมะถ้าเราจะคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ทำงานจนถึงเกษียณอายุเนี่ยจะได้สวัสดิการในการดูแลรักษาอันนี้คือกติกาคือสัญญาที่ทางรัฐบาลกับทางประชาชนเนี่ยได้มีให้กันไว้แต่ทีนี้เนี่ยพอมีโควิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขามองว่าคนชราเนี่ยยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเอาเด็กเอาไว้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสวัสดิการที่จะต้องใช้จ่ายกับคนชราเนี่ยมันมีเยอะมากในต่างประเทศเพราะว่าคนชราเยอะทางรัฐเนี่ยก็ต้องได้ดูแลคนชรากันแต่มันคือจริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบที่คุยกันเอาไว้แล้วการปล่อยให้คนชราตายโดยที่ไม่มีการรักษาดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยมันคือผิดสัญญากรรมอันเนี้ยคนที่เป็นคนตัดสินหรือคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้กติกาเนี้ยเบาบางลงไปแล้วคนที่เขาได้รับสิทธิ์เขาไม่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นวิบากโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยของพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะคะทำแบบเนี้ย
มันเป็นเรื่องของสัญญาที่รัฐบาลมีให้มันเป็นสิทธิ์ที่เขาควรได้อะคือเขาถามว่าเขาควรตายแล้วเพราะว่าเขาอายุเยอะจริงมันก็ไม่ใช่อ่ะก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาต้องได้สิทธิ์เนี้ยมันต้องรักษาการตัดสินที่หลังว่าไม่ควรได้เนี่ยว่าดูแล้วมันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารแต่ในเรื่องของสัจจะแบบเนี้ยวิบากกรรมในอนาคตของผู้ที่ทำให้คนที่ควรจะได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับเนี่ยไม่ได้เนี่ยคนนั้นก็จะอนาคตก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับเหมือนกันน่ากลัวค่ะกรรมเนี่ยมันละเอียดมันคือเจตนาที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีพลังมหาศาลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราอย่าประมาทในกรรมเมื่อวานต้องขออนุโมทนาบุญท่านญาติธรรมหลายๆท่านเลยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนานมาแล้วหลายเดือนคุยกับพี่อโนไทยเอาไว้นะคะว่าพี่หมวยอโนไทยว่าเนี่ยพี่เห็นว่าทางวัดปู่จวงเนี่ยมีปัญหาซึ่งก็มีคนพอทราบแล้วล่ะว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้ำบางทีเนี่ยโรงครัวเนี่ยไม่มีน้ำใช้นะตอนเช้าเนี่ยต้องได้เอาน้ำแท้งน้ำกินนะคะมาทำกับข้าวกันอะไรกันล้างบางอย่างที่พอจะล้างได้อะไรเงี้ยเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันปั๊มไม่ขึ้นพอกลางวันเนี่ยใช้น้ำกันทั้งวัดใช้ไฟกันทั้งวัดเนี่ยปั๊มน้ำก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าไฟที่เราเนี่ยเป็นปลายทางเรายังไม่ได้สามเฟสไม่ได้อะไรเป็นไฟปลายทางซึ่งเราอยู่ที่เขานะคะทีนี้ไฟมันก็ไม่พอไฟไม่พอปุ๊บก็ปั๊มน้ำไม่ได้พอปั๊มน้ำไม่ได้ปุ๊บมันก็มีการเก็บน้ำพอไม่มีการเก็บน้ำเนี่ยเราก็ไม่มีน้ำใช้ทีนี้ก็มีปัญหานี้มานานแล้วพี่หมวยเขาก็ได้ยินข่าวแต่ว่าเราก็คือพออันนะพอถึงเวลาจะปั๊มน้ำทีในวัดก็พยายามจะปิดไฟกันหมดเพื่อที่จะให้ปั๊มน้ำเนี่ยมีไฟมาใช้ก็แก้ปัญหากันทุกรูปแบบก็พี่หมวยก็ได้ข่าวบอกว่าถ้าเกิดว่าวัดเนี่ยจะทำโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวเองพี่หมวยก็จะขอเป็นเจ้าภาพภาวนาไว้แต่ทีนี้พอทางทายกเนี่ยไปติดต่อทางโซลาร์เซลล์เนี่ยไอตัวแผงเนี่ยมัน 36,000 แต่ไอตัวการติดตั้งปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งที่ตั้งหรืออะไรเนี่ยรวมกันเกือบแสนทั้งหมดเลยทายกก็คุยกันผมเกือบแสนเลยเหรอแต่ก็เลยบอกกับทายกไว้ว่าพี่ถ้ายังไงเนี่ยมีคนเขาประวรณาโซลาร์เซลล์ไว้แล้วแต่หนูยังไม่ได้คุยอีกรอบนึงนะให้ลองคุยดูแล้วถ้ายังไงเนี่ยจะลองบอกบุญโยมเขาทางเฟซบุ๊กเผื่อใครนะจะช่วยเราบ้างอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีญาติธรรมหลายๆท่านเลยนะคะร่วมบุญมานะคะร่วมบุญมาทางพี่หมวยเนี่ย 36,000 ก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์ในตัวแผงเลยแล้วในส่วนของปั๊มน้ำในส่วนของอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอุปกรณ์อะในการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีหลายท่านอีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็พี่ทิม 10,000 บาทคุณดวงนะคะคุณดวง 10,000 บาทแล้วก็หลายๆท่าน10บาท20บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยใจที่คิดจะให้อ่ะค่ะมันคือบุญทั้งนั้นเลยแล้วลองคิดดูสิคะว่าวัดทั้งวัดน่ะมันไม่ใช่ว่าธรรมวรีอยู่หรือท่านพระอาจารย์หมาลำพันธ์อยู่หรือแม่ชีหัสมนอยู่หรือใครอยู่ในวัดมันไม่ใช่คนไปคนมาคนไปคนมาเขามีน้ำท่าอาบเขามีอะไรใช้สะดวกสบายเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นบุญของเราตลอดเลยขอให้เราได้มีส่วนร่วมก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆค่ะต้องขออนุโมทนาตรงนี้เลยสาธุดีใจมากเลยเมื่อวานรวบรวมเงินได้ทั้งหมดยอดพวกเรารวมกันเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าบาทค่ะท่านญาติธรรมนะคะ 70,000 กว่าบาทก็คิดไม่ถึงอ่ะว่ามันจะได้ขนาดนั้นนะคะตัวเองก็เมื่อวานก็ทั้งวันเลยพอดีรถที่วัดรถตู้ก็เสียแบตเตอรี่เสื่อมก็ต้องขับรถปิกอัพเนี่ยไปที่ศูนย์ให้ศูนย์ในวันนี้ศูนย์จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ไปเรื่องของอนุโมทนาบัตรของวัดที่จะส่งไปให้ญาติโยมหรืออะไรอู๋เมื่อวานทั้งวันเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยเรื่องเรียนเจ้าของก็แอบเครียดอยู่นิดๆแต่ก็พยายามโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณเมธีท่านก็เมตตามากโทรไปหาท่านบอกพระอาจารย์งานหนูว่ายังไม่ได้ทำสักทีนึงค่ะมันหลายอย่างเหลือเกินอะชีวิตน่ะพระอาจารย์บอกไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากทำไปก่อนทำได้แค่ไหนก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งเครียดแบบพอฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดแบบนี้ปุ๊บยิ่งละอายใจ
แต่ก็ไม่เครียดขึ้นทําให้รู้สึกว่าเออนะยังมีครูบาอาจารย์เข้าใจรู้จักเข้าใจงานเราอ่ะเราไม่ใช่ผู้บริหารนะคะท่านยติธรรมเราเป็นตัวขับเคลื่อนเราเป็นกลไกอ่ะถ้าเราเป็นผู้บริหารเราใช้ปากอย่างเดียวค่ะวันนี้นี่ทำงี้นี่ทำงั้นงั้นอย่างนี้ใช้ปากแล้วใช้สมองแต่ตัวเองเนี่ยบารมีไม่ถึงใช้สมองด้วยใช้พลังงานด้วยใช้ตัวเองลงไปทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่มันอยู่ที่วัดเนี่ยก็ยังคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยพี่เนี่ยไม่มีงานแล้วนะงานสอนเนี่ยแต่ก็ดิ้นรนที่จะหางานให้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาเวลาเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยถึงเวลางานประจำมันไม่มีเนี่ยทำยังไงให้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์ทำไปทำมาเนี่ยล้นเหมือนเดิมเพราะเป็นคนอยู่ไม่สุขนะคะก็หานู่นหานี่ทำก็ล้นเหมือนเดิมวันวันนึงเนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดเลยอันนั้นเสร็จต่ออันนี้อันนี้เสร็จต่ออันนั้นอันนั้นเสร็จต่ออันนี้แต่มีความสุขนะคะไม่ได้ทำเพราะว่าหน้าที่แต่ทุกครั้งที่ทำเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ดีขอให้ท่านญาติธรรมทุกท่านได้บุญร่วมกันไม่ได้คิดคือจิตของการทำบุญเนี่ยถ้าคิดเป็นหน้าที่เมื่อไหร่เนี่ยจบเลยเราไม่ได้เกิดมามีหน้าที่ทำบุญแต่เราเกิดมาทำบุญเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพราะว่าถ้าเราเป็นคนดีสังคมก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเป็นคนดีตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนในอนาคตทำไมเราต้องทำบุญคำถามนี้มีเหมือนกันสมัยก่อนตัวเองเคยถามค่ะท่านผู้ชมทำไมคนเราเกิดมาต้องทำบุญด้วยแล้วเราไม่ทำบุญได้ไหมอ่ะคำถามแบบนี้มีใครเคยถามบ้างกับตัวเองเราจะทำบุญเพื่อให้คนเขาชื่นชมเราเหรอแค่นั้นใช่ไหมที่เราต้องทำบุญที่เราต้องเป็นคนดีนะเพื่อให้คนชื่นชมหรือว่าเราต้องการอะไรกันแน่คนเราทำความดีคนเราทำบุญไปเพื่ออะไรแต่พอเรามาศึกษาธรรมะซึ่งเป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยมันรู้เลยว่าเราทำดีไปเพื่ออะไรเพราะว่ากลไกของธรรมชาติของการเกิดเนี่ยมันมีอยู่ทีนี้เราต้องเลือกอะว่าเราจะเกิดมาต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเลือกสบายหรือเราจะเลือกลำบากถ้าเราจะเลือกสบายเนี่ยเราก็ต้องทำความดีถ้าเราเลือกลำบากเอ้าทำอะไรก็ได้ทำไปเลยอันนี้ต่างหากมันเป็นคำตอบว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องทำความดีก็เพราะในเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบสัจธรรมคือความจริงความจริงสูงสุดในอริยสัจเนี่ยก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยในตัวทุกเองเนี่ยมันคือวงจรชีวิตเลยค่ะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันคือวงจรชีวิตของการเกิดคนเรามันต้องเกิดด้วยกันทุกคนนะแล้วในเมื่อเราเชื่อในการเกิดเราเชื่อในเรื่องของกรรมอ่ะจำเป็นหรือยังล่ะที่เราจะต้องทำความดีอันนี้ต่างหากถ้าเราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในการทำความดีของเราเนี่ยเราจะไม่ท้อเราจะไม่เหนื่อยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเราอยากจะได้รถสักคันหนึ่งเรายอมอดเรายอมลำบากนะคะเรายอมทุกอย่างอ่ะเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราเนี่ยปรารถนาแต่ทีนี้เนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีเงินแล้วเราถึงจะได้บ้านมาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเราเนี่ยมากไปกว่านั้นว่าเราต้องการความสุขในโลกนี้ไหมล่ะเราต้องการที่จะอยู่แบบไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเราต้องการสุขภาพที่แข็งแรงเราต้องการเกิดมาแล้วเราสบายอ่ะเราต้องการมีสติปัญญาหรือเปล่าล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทำถ้าเราอยากที่จะเป็นแบบนั้นเพราะยังไงก็ต้องเกิดอยู่เราก็ควรที่จะทำความดีมันจะมีพลังงานในการทำความดีอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะมันรู้ว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีจริงเราไม่ได้ทำบุญหวังผลแต่เราทำบุญรู้ผลฟังเรางงไหมคะเราไม่ได้ทำบุญหวังผลเพราะการหวังผลคือกิเลสแต่เรารู้ว่าการทำไปแล้วเนี่ยมันได้อะไรเหมือนกับการที่เราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผลน่ะมันได้อะไรขึ้นมาเราในหลักของสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใน2ข้อแรกเนี่ยคือรู้เหตุกับรู้ผลเพราะการที่เรารู้ว่าทำแล้วมันได้อะไรเนี่ยอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเชื่อเรื่องของกรรมรู้เหตุรู้ผลทำแล้วได้อะไรกรรมกับวิบากกรรมมันเป็นแค่ศัพท์ที่มันเปลี่ยนชื่อเรียกนะแต่ความจริงเนี่ยมันคือตัวเดียวกันถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการทำความดีเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนอ่ะเราก็ต้องทำความดีเพราะเรารู้เราทำบุญไม่ได้หวังผลแต่เราทำบุญเพราะเรารู้ผลเราไม่ได้หวังว่ามันต้องได้นะมันต้องได้นะถ้าเราหวังว่ามันต้องได้นะมันต้องได้นะเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าใจของเราเนี่ยมันหวังผลไม่เหมือนกันนะคะแต่ทำบุญแล้วรู้ผลเนี่ยเรารู้ว่าการทำทานมันใช่ให้เราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะตอนนี้เนี่ยคุณฟางนะคุณฟางบงกตส่งอาหารทะเลมาค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนอาหารทะเลโอ้โหแบบปลาทะเลปลาตัวใหญ่มากตัวเองไม่เคยซื้อปลาตัวขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็กุ้งวันนี้ก็ทำแกงส้มเอาผักบุ้งรอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณฟางส่งมาพี่พรเอารถมาเอาของมาลงให้พี่ทิมเอาของมาลงมาซื้อของมาลงมาทิ้งไว้เต็มหมดหมูเด้งหมูอะไรถามว่าวัดภูจวงเนี่ยฟุ่มเฟือยใช่ไหมกินอยู่ฟุ่มเฟือยในเวลาที่คนอื่นเนี่ยเขากำลังอดอยู่แต่ทำไมอ่ะวัดภูจวงเนี่ยถึงได้กินอยู่ทำไมถึงได้มีอาหารดีๆก็เพราะว่าบุญไงบุญเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับแม่ชีที่วัดอยู่เหมือนกันบอกว่าแม่ชีถ้าเราเห็นใครเนี่ยเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีที่เราไม่เคยมีอ่ะแล้วคนอื่นเขามีเนี่ยเราต้องยินดีนะเพราะความยินดีเนี่ยมันจะน้อมให้เราเนี่ยได้ในสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยินดีเนี่ยเราจะไม่มีทางได้มันปฏิเสธสิ่งนั้นน่ะจิตที่มันอิจฉาริษยาที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เรื่องของมละ9นะคะมละ9เนี่ยข้อที่3คืออิจฉาริษยาพอเราไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่จิตมันไม่น้อมอ่ะเราไม่ชอบสิ่งไหนมันจะได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกถึงเราจะอยากเป็นอย่างเขาแต่ว่าเราเนี่ยปฏิเสธในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าคุณอยากจะเป็นกุ๊กทำกับข้าวแต่คุณไม่ยอมคบแม่ครัวเลยสักคนหนึ่งว่าคุณจะทำของคุณเองคุณจะเก่งไหมล่ะเทคนิคต่างๆอะไรต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยเราบอกเราทำของเราเองได้วันนี้ก็ยังคุยกับแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งเพิ่งมาใหม่ ชื่อแม่ชีเลี้ยงก็อยากจะมาอยู่เข้ากรรมฐานด้วยแต่ก็บอกแม่ชีอีกหลายเดือนเลยนะว่าจะได้เข้าพรรษาช่วงนี้เราก็อยู่กันไปแบบนี้ก่อนดูใจของเจ้าของกันว่ามันมีกิเลสหรือเปล่ามันมีทิฏฐิมีมานะมีโกรธมีโลภมีหลงมีอะไรแล้วก็ดูใจของเราไปก่อนให้รู้จักตัวเองเยอะๆในระดับหนึ่งผิวเผินแล้วเราค่อยไปนั่งภาวนาแล้วเราจะเห็นชัดขึ้นก็ถามแม่ชีว่าแม่ชีแม่ชีมาอยู่ที่นี่เนี่ยล่วงหน้าเนี้ยแม่ชีเป็นแม่ครัวมาจากวัดเก่าใช่ไหมแม่ชีบอกใช่ทีนี้แม่ชีที่มาด้วยกันอีกท่านนึงก็เลยบอกว่าแม่ชีเนี่ยเป็นแม่ชีมาทุกวัดเลยอยู่วัดไหนก็เป็นแม่ครัวมาตลอดเลยเราก็ทำกับข้าวซึ่งธรรมวลีเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าไม่ใช่คนทำกับข้าวเก่งคือช่วงโควิดเนี่ยหาเรื่องทำอยากทำเป็นคนชอบทำกับข้าวแต่ว่าไม่มีเวลาทำก็เลยถือว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสในการทำทานของเราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำกับข้าวดีกว่าได้ขึ้นโต๊ะพระได้มีเวลาไม่อย่างนั้นมันก็มีแต่สอนกับสอนนะมันไม่มีจริงๆที่จะได้ทำกับข้าวก็เลยอยากทำข้าวถูกมั่งไม่ถูกมั่งแล้วแต่
ก็เลยคุยกับทางแม่ชีทางคนอยู่ในครัวว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหานะเรื่องทำกับข้าวเนี่ยไม่มีอะไรไม่ใช่ใช่หมดทำได้หมดก็เลยมีความสุขในการทำถ้าเกิดเราทำกับข้าวปุ๊บไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็แก่ไปไอ้นั่นก็อ่อนไปมันหาความสุขในการทำกับข้าวไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรแล้วทำได้หมดก็โอเคก็เลยบอกแม่ชีไม่ขัดตาเลยนะในการที่เห็นหนูทำเนี่ยทั้งที่ปกติเนี่ยถ้าเราอะเจอคนที่เป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่สังเกตไหมคะว่าผู้รู้ทุกด้านเนี่ยชอบแสดงความสามารถชอบประกาศตัวรู้หรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยไม่รู้ก็ยังบอกว่าตัวเองรู้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างงู้นดีกว่านะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยคนที่รู้มากๆเนี่ยเขาจะอดไม่ได้เราไปครัวบางครัวเนี่ยบางทียังไม่กินเลยนะของคนอื่นทำอ่ะไม่อร่อยไปหมดเลยเจ้าของทำอร่อยอยู่คนเดียวแต่ว่าแม่ชีไม่เป็นบอกแม่ชีรู้ไหมว่าแม่ชีเก่งมากกรรมฐานของแม่ชีดีมากเลยแม่ชีอดทนที่จะไม่พูดในการที่เห็นคนอื่นเขาทำทั้งที่บางทีเนี่ยด้วยความเป็นแม่ครัวซึ่งผ่านประสบการณ์มาเยอะเนี่ยเห็นคนอื่นทำบางทีมันอดไม่ได้ทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมอย่างนี้ล่ะอย่างนี้เขาไม่ทำกันหรอกอย่างนั้นก็ไม่ทำกันหรอกแม่ครัวใหญ่เนี่ยชอบเป็นแต่ว่าเราทึกจะดูไม่ออกเลยว่าแม่ชีเป็นเขาปล่อยให้ทุกคนทำตามที่เขาทำได้ตรงไหนที่ไม่มีคนทำแม่ชีก็จะไปเอาของที่ไม่มีคนทำมาทำอาจารย์ทอดหมูยอไหมเอาทอดเลยค่ะพี่เขาเอามาอาจารย์กุนเชียงทอดไหมเอาเลยค่ะแม่ชีเอาเลยทอดเลยคือแม่ชีทำได้ทุกอย่างแต่แม่ชีจะไม่ไปนั่งสอนใครอะไรใครก็ยังชื่นชมแม่ชีว่าอันนี้แหละมันคือคุณสมบัติของคนที่มีกรรมฐานแล้วก็ไม่เป็นทาสของอำนาจทิฏฐิมานะของตัวเองในด้านของความสามารถปกติเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรมาเนี่ยยิ่งมีคนถามเราเนี่ยโอ้โหเราพุ่งเลยนะเจ้าของก็เป็นสมัยก่อนอะเฮ้ยนี่ไงธรรมะรู้ดีรู้นี่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนนี้เก่งอันนั้นเก่งอันนี้พอคนมาถามเรานิดเดียวเนี่ยเราก็จะแบบโอ้โหเขาชมแล้วเนาะพูดให้มันสมกับที่เขาชมหน่อยโอ้โหที่คุยเป็นชุดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูอย่างเมื่อวานพระตุนเจ้ามาเดินคุยด้วยบอกว่าอาจารย์สอนกรรมฐานใช่ไหมเพราะว่าเห็นในเฟซบุ๊กก็เลยมาอยู่ที่วัดด้วยมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยว่าเป็นคนคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าค่ะโยมสอนกรรมฐานทีนี้ท่านก็เดินมาแล้วก็มาถามเรื่องนี้เลยเดินมาแล้วถามเลยอะค่ะก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าการคุยเกี่ยวกับกรรมฐานเนี่ยมันเป็นรายละเอียดลึกซึ้งเราคงเดินคุยไม่ได้ถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีเวลาแล้วเราค่อยคุยกันเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวที่โยมพอจะถวายความเข้าใจเพิ่มเติมให้โยมได้บุญได้บ้างโยมก็จะทำก็เลยบอกท่านไปแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเดินคุยเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวนี้ตัวเองก็จะมีสติพอสมควรว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราควรที่จะเดินคุยหรือเปล่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราควรจะคุยแบบไหนที่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตในเมื่อพระธรรมกับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเดินคุยเนี่ยเรากำลังเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดโดยขาดความเคารพเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือจะเป็นวัดที่สอนปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่เขาจะพูดเกี่ยวกับพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องอนโมตัสสะก่อนแสดงความเคารพในพุทธเจ้าซะก่อนถึงจะพูดถึงถ้าเราจะคุยธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะคุยเรื่อยเฉยเปื่อยแปะนอนคุยนั่งคุยธรรมะมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของการนอนคุยนอนคุยไม่ได้นะคะธรรมะเนี่ยไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยจะบอกว่าคุยธรรมะกันแล้วนอนคุยกันมันไม่ใช่แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีความเคารพในพุทธเจ้าแค่ไหน
การแสดงออกแต่ละอย่างที่ทำไปเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่ทีนี้ธรรมะของพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์สอนเรื่องของในนิโรธในอริยสัจเนี่ยก็คือความไม่มีกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่ผ่องใสแต่ทีนี้การที่เราจะมีจิตใจผ่องใสได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยไม่ผ่องใสเพราะว่าเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นน้ำที่มันขุ่นเนี่ยมันมีหลายวิธีเหลือเกินในการที่จะเอาฝุ่นหรือความขุ่นของน้ำเนี่ยออกไปถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ซื้อสารส้มมาสักก้อนหนึ่งแขวงเสร็จปุ๊บน้ำนั้นก็ตกตะกอนฝุ่นก็ตกตะกอนก็สามารถช้อนน้ำใสๆมาใช้ได้แต่ก็อาจจะมีสารปนเปื้อนมีอะไรหลงเหลืออยู่ในน้ำนั้นซึ่งคุณภาพเนี่ยในการกินในการใช้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มาตรฐานแต่เรามีแค่สารส้มอ่ะเราก็ต้องยอมรับสารส้มที่เรามีอยู่ถ้าเรามีเงินมากหน่อยโอ้เราไปซื้อเครื่องกรองน้ำคุณภาพเลยสักอันหนึ่งเอาฝุ่นตะกอนออกน้ำอันนั้นเนี่ยตักก็ง่ายเพราะว่าไอ้ตัวฝุ่นตะกอนเนี่ยมันอยู่ในเครื่องกรองแล้วมันไม่เหมือนกับน้ำที่ถูกสารส้มแฝงน้ำที่ถูกสารส้มแฝงเนี่ยเราตักแรงๆเนี่ยฝุ่นมันก็ขึ้นมาละแต่น้ำที่อยู่ในเครื่องกรองเนี่ยเปิดก๊อกออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะกินได้แต่ถ้าเรามีเงินมากกว่านั้นถ้าเรามีเงินมากกว่านั้นเนี่ยเราซื้อเครื่องกรองที่มันสามารถที่จะทำเป็นน้ำแร่ได้เลยนอกจากน้ำเนี่ยมันจะสะอาดแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็นน้ำแร่ได้อีกกินแล้วเกิดประโยชน์มากกว่าเดิมอีกทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันกับชีวิตของเราจิตใจของเราเนี่ยที่มันมีกิเลสอยู่การนำสันส้มเนี่ยไปแขวงในน้ำที่ขุ่นแล้วก็ตกตะกอนเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณสมบัติของจิตที่มันมีตัวบารมีเนี่ยน้อยการที่เราจะไปจัดการกับกิเลสของเราเนี่ยมันก็ยากพอเรารู้สึกว่าจิตเราเริ่มจะดีๆสักนิดนึงเอาละกิเลสพุ่งใหม่อีกละเพราะว่าไอ้คุณภาพของสารส้มหรือคุณภาพของจิตของเราเนี่ยที่มันเปรียบเทียบกันอยู่เนี่ยมันต่ำพอคุณภาพมันต่ำไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันก็ฟูขึ้นได้เร็วหรือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับน้ำเนี่ยมันก็ขุ่นเร็วความขุ่นของน้ำเปรียบเสมือนกับความขุ่นของจิตความขุ่นของจิตเปรียบเสมือนกับความทุกข์ของใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตน่ะมันคือความขุ่นของใจไม่ว่าจะเป็นขุ่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันมีมนทินที่เรากำลังมาพูดกันอยู่เนี่ยค่ะมนทินของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่มีมนทินแล้วจิตมันจะสบายทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการกองน้ำปกติการกองน้ำปกติเปรียบเสมือนกับคนที่พอจะมีบารมีแล้วสามารถที่จะจัดการกับกิเลสได้ในระดับหนึ่งอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็มีความสุขได้แต่ก็ยังไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้เพราะว่าบารมีเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่มีกิเลสแต่มันก็ยังไม่มีบุญพอที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกข์คือคุณสมบัติของฝ่ายดีเนี่ยเช่นศรัทธายังไม่พอสมาธิยังไม่พอปัญญายังไม่พออะไรก็ยังไม่พอแต่ว่าทุกข์มันก็น้อยละจิตแบบเนี้ยมันมีความทุกข์น้อยมันมีเริ่มมีบารมีแล้วคุ้มครองตัวเองได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่การันตีถึงความปลอดภัยแต่พอพูดถึงการกรองน้ำที่มีการกรองสะอาดแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นน้ำแร่ได้น้ำแร่เปรียบเสมือนกับกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นสมาธิที่ยังไม่เคยมีก็มีขึ้นมาสติที่ยังไม่เคยมีที่มีพลังที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำแร่ที่มันพร้อมที่จะให้คุณกับชีวิตน่ะน้ำแร่ที่มันให้คุณกับชีวิตเราได้
จิตที่มันจะให้คุณประโยชน์กับเราได้ต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพของกุศลอย่างเช่นเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นคนที่มีสมาธิพอมีสมาธิเนี่ยแล้วเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวปิติพอมันหล่อเลี้ยงหัวใจปุ๊บเนี่ยโอ้โหมองโลกสวยงามถึงจะมองคนไม่ดีมันก็ยังไม่รู้สึกอะไรมันไม่จิตของเราไม่ได้ไปคล้องกับเขาไงคนที่มีสมาธิดีๆเนี่ยจิตมันจะไม่ไปคล้องกับกิเลสของคนอื่นสมาธิสติแต่ถ้าเกิดสมาธิไม่ดีเนี่ยคุณภาพของสมาธิเนี่ยมันต่ำเมื่อคุณภาพของสมาธิมันต่ำพอมีกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยสมาธิก็เสียพอสมาธิเสียกิเลสมันก็ขึ้นขึ้นมาพอกิเลสขึ้นขึ้นมามันก็ทุกข์เราจะดูได้จากคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านกิเลสของเจ้าของเนี่ยก็ทำร้ายคนนู้นคนนี้ความโกรธความโมโหความโลภต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยไปมีความปรารถนาให้คนในบ้านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จนคนอื่นเขาเป็นทุกข์ไปหมดพูดไปแล้วตัวเองเนี่ยแหละค่ะเคยเป็นเมื่อสมัยก่อนที่เราเข้าวัดใหม่ๆเราศึกษาธรรมะเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีกับพ่อแม่เราเนี่ยโอ้โหมีความพยายามมากพอเขาบอกว่าทำอะไรกับพ่อแม่แล้วจะได้อานิสงส์เยอะทีนี้โฟกัสไปที่พ่อแม่เลยค่ะเพราะว่าอยากจะได้อานิสงส์กับพ่อแม่มากจิตวิทยามีเท่าไหร่เนี่ยนำมาใช้กับพ่อแม่หมดเลยเพื่อที่จะได้อานิสงส์คือนี่คือการทำบุญหวังผลตอบแทนกับการทำบุญที่รู้ว่าผลตอบแทนคืออะไรเนี่ยมันคนละแบบกันพอเราหวังปุ๊บเนี่ยมันทุกข์เลยค่ะท่านที่ทำเราก็พยายามที่จะให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยคนไหนทำไม่ดีหรือผิดตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะดูถูกเขาโกรธทำไมถึงทำแบบนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกนี่แหละ อันเนี้ยคือคนที่มีสมาธิคุณภาพต่ำตอนที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยเราดูนิ่งดูสงบดูดีแต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเรากลับบอกว่าโลกนี้วุ่นวายหนอโลกนี้ขัดข้องหนอคนในบ้านมันวุ่นวายไปหมดเลยเราโทษกิเลสของคนอื่นแต่เราไม่ได้โทษกิเลสในใจของเราว่าจริงๆแล้วไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากกิเลสของคนอื่นใจของเราต่างหากที่มันไปวุ่นวายกับกิเลสของคนอื่นเขาอันนี้ต่างหากค่ะท่านญาติธรรมที่เราไม่ทันมันนี่คือคุณภาพของใจที่มันมีคุณสมบัติของฝ่ายดีหรือฝ่ายกุศลเนี่ยน้อยมันก็จะคุ้มครองตัวเองได้ยากเปรียบเสมือนกับการกรองน้ำค่ะเครื่องกรองคุณภาพสูงอ่ะมันก็สามารถที่จะทำให้เราปลอดภัยและมีความสุขได้นานถ้าเกิดเครื่องกรองคุณภาพต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มีกิเลสโผล่ขึ้นมาเปรียบเสมือนกับน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานเราได้พูดถึงความอิจฉาริษยานั่นแหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กั้นความเจริญเลยก็ลองคิดดูว่าเมื่อวานช่วงนี้คุยกับแม่ชีเยอะนะคุยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับคนนอกวัดแม่ชีก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยกับเราพอมาทำครัวทำอะไรปุ๊บเนี่ยก็เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดคุ้นเคยกันมากขึ้นมีหลายคนเย่ทำอยู่ท่านหนึ่งนะทำบุญมาหมื่นหนึ่งบอกก็รู้กันสองคนนะอาจารย์ไม่ต้องบอกใครจริงๆที่อยากให้เขาบอกก็น่าจะฟังอยู่อยากให้บอกพ่ออะไรรู้เปล่ารู้ไหมว่าการที่เราอ่ะบอกกับคนอื่นว่าเราทำเนี่ยแล้วคนอื่นอนุโมทนาบุญเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นอย่างไรบุญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีบุญของเราเนี่ยเป็นเหตุสมมุติว่าเราเนี่ยทำบุญปั๊มโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำเนี่ยของวัดปูจวงเนี่ยเราก็ให้ครูบาอาจารย์บ้างทุกตัวเองเนี่ยไปบอกเขาว่าเนี่ยวันเนี้ยฉันไปทำแผงโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำให้กับวัดปูจวงนะใจเราดีเราต้องการให้เขาอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยมันจบแล้ว
ทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเขาเนี่ยจะคิดยังไงกับเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอะมาคุยมาโม้มาอะไรไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้โม้แบบเนี้ยคือเราไปคิดแทนเขาอะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจตนาดีแล้วเราจะบอกบุญคนอื่นเขาเราบอกว่าเราไปทำบุญมาเนี่ยเหตุแห่งบุญของเราเนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งบุญของคนอื่นเขาอีกแบบนึงเหตุแห่งบุญของเราคือเหตุของการทำทานคนละอย่างกันแต่ส่วนเหตุของเขาเนี่ยเขาเห็นบุญเราแล้วเขายินดีเนี่ยเขาได้บุญตรงที่เขายินดีไอ้จิตที่มันดีไอ้จิตที่มันยินดีนั่นแหละค่ะคือบุญตรงนั้นน่ะเขาได้บุญเรียบร้อยแล้วในการยินดีกับบุญเราถ้าเราได้บอกคนอื่นหรือให้คนอื่นได้รู้ว่าเราทำอะไรไปเนี่ยมันยังมีคนอีกมากมายเหลือเกินที่เขาเนี่ยยังยินดีในบุญของคนอื่นอยู่เขาจะได้บุญกับเราตรงที่จิตเขาดีนั่นแหละแล้วพอจิตเขาดีเนี่ยแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำสอนค่ะแล้วมันมีเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางอ่ะมันมีคนร่วมเดินทางด้วยแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ามากกว่าคำสอนการที่คนอื่นเขาอนุโมทนาบุญแสดงว่าเขาชื่นชมเมื่อเขาชื่นชมแล้วเนี่ยเขาจะทำด้วยเขาจะทำอย่างเราอย่างที่ตัวเองบางทีเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยก็พยายามดูคนนั้นคนนี้ที่เข้ามาดูเราบ่อยๆนะกับเข้าไปดูที่เฟซเขาสมัยก่อนมีเวลานะคะเด็กๆอุบาสิกาน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำอะไรเนี่ยเขาทำด้วยเขาเห็นเราเขาเห็นปุ๊บเขาไปทำบ้างแบบนี้ค่ะมันพอเขาอนุโมทนาบุญปุ๊บมันน้อมเข้าไปในใจของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำความดีจากเหตุที่มันดีนั่นเองบุญเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนแต่ถ้าเราไปคิดแทนคนอื่นเขาจบค่ะชาตินี้ไม่ต้องทำความดีเลยมีญาติธรรมถามมาว่าอยากทราบว่าวัดอยู่ที่ไหนนะคะวัดอยู่ที่อำเภอบ้านไร่ค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะอยู่ที่บ้านไร่เหมือนสมัยก่อนนะอันนี้เรื่องของกิเลสนะแต่มันก็เอามาใช้ด้วยกันกับทุกวันนี้ที่ตัวเองเป็นอยู่คือตัวเองมีอุปนิสัยอย่างนั้นสมัยก่อนอะตัวเองเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช่ทำแต่งตัวชอบแต่งตัวแม้กระทั่งแต่งหน้าเนี่ยดูหนังสือเลยนะคะว่าเขาแต่งกันยังไงอะไรยังไงคือเป็นคนชอบแต่งตัวมันมีความสุขกับการได้แต่งตัวทีนี้ก็ซื้อเสื้อผ้ามาเยอะแยะก็ปรากฏว่าไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ยแม่ก็จะแบบทักแม่บอกว่าแต่งตัวทีหลังดูคนอื่นเขาบ้างสิแล้วตัวเองเป็นคนชอบแต่งตัวแปลกๆก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออยากจะใส่อะไรก็ใส่อะอารมณ์เจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แม่ก็อยากให้ลูกเนี่ยเป็นเหมือนคนอื่นเขาทุกเรื่องอะค่ะก็บอกว่าหนูทำอะไรเนี่ยทำให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยสิแล้วทีนี้มีอยู่งานนึงคนเขาก็ไม่แต่งตัวกันอะแต่เราอะอยากแต่งอะเราก็แต่งก็เวอร์ถามว่าเราเขาเรียกเวอร์ก็เวอร์กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยนึงอะมันเยอะทีนี้คนอื่นเขาไม่เยอะแม่บอกให้ดูคนอื่นเขาสิแต่งอ่ะเราก็เลยบอกแม่หนูซื้อมาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหนูคอยคนอื่นเขาซื้อมาแล้วให้เหมือนหนูเนี่ยหนูจะได้แต่งไหมอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ซื้อกัน คือถ้าเขาไม่ซื้อกันเนี่ยเราจะได้แต่งไหมอ่ะเราต้องรอให้เหมือนคนอื่นเขาคือนั่นหมายถึงว่าเราซื้อของมาแล้วเนี่ยเราต้องรอให้คนอื่นซื้อเหมือนเราแล้วเขาใส่เมื่อไหร่เราถึงจะคอยใส่พร้อมเขาอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราซื้อมาแล้วก็ใส่ของเราดีทำไมเราต้องไปคอยคนอื่นด้วยอ่ะก็บอกแม่อย่างนั้นก็กลับมาที่การทำความดีตัวเองก็เลยมีความคิดในลักษณะนี้ว่าทำไมเราต้องดูคนอื่นด้วยอ่ะว่าเราจะทำอะไรให้เขาทำความดีก่อนเราแล้วเราค่อยทำตามเหรอทำไมอ่ะถ้ามันเป็นความดีแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ทำถ้ามันเป็นความดียังไงยังไงมันก็ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คอยใครทำก่อนทำหลังทำก่อนสิดีมันมีโอกาสเยอะในการทำความดีอย่างเช่นเราจะไปช่วยอาหารคนจนผู้ยากไร้อย่างเงี้ยทำก่อนเนี่ยผู้ยากไร้เยอะแยะไปหมดเลยแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำตอนที่เขาแจกกันไปโอ้โหไปเลยร้อยคนละปรากฏว่าเราของไปเนี่ยเหลือไม่มีคนกินของเราละแล้วบุญที่มันจะได้อานิสงส์มากเนี่ยมันคือบุญตอนที่เขาเนี่ยกำลังลำบากกำลังอดมากๆเราถึงจะได้อานิสงส์มาก
เมื่อวานในช่วงของรายการโอเทศธรรมได้มีโอกาสจัดรายการกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็พูดถึงเรื่องของการทำทานที่เป็นบุคลิกทานค่ะเป็นการทำทานที่เป็นบุคลิกทานบุคลิกทานก็คือการเจาะจงให้เนี่ยข้อสุดท้ายบุคลิกทานมีทั้งหมด14แบบสุดท้ายนะคะการให้ทานกับสุนัขหรือการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังมีอานิสงส์ถึง100อัตภาพครั้งแรกก็สงสัยค่ะถามท่านพระอาจารย์บอกพระอาจารย์100อัตภาพเนี่ยคืออะไร100อัตภาพ1,000อัตภาพแสนอัตภาพคือการที่เราจะได้รับอานิสงส์ของบุญนั้นน่ะก็ต้องดูว่าบุญนั้นคืออะไรเช่นบุญการให้ทานเราก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราอนุเคราะห์สงเคราะห์เราเนี่ยถึง100ชาติเลยเราเกิดมาใน100ชาติเนี่ยยังต้องเกิดอยู่เนี่ยเราก็จะได้คนเนี่ยอานิสงส์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยอันนี้คืออัตภาพ100อัตภาพเราก็เลยโอ้โหขนาดให้สุนัขนะอย่างนั้นเราก็ได้บุญเยอะนะเนี่ยบางทีเนี่ยสุนัขที่วัดเนี่ยงอนนะคะที่จะทำปกติจะซื้อไก่เอ็กซเรย์ให้ไอ้ไก่โครงซิกโครงไก่ทอดนะคะซื้อทีนึงก็100นึงสุนัขทีนี้บางวันเนี่ยด้วยความที่มันมีเวลาจำกัดท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าข้อวัดปฏิบัติก็อยากให้มาตรงเวลาแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยตรงเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าพยายามทำนู่นทำนี่หลายอย่างเหลือเกินทีนี้กลับมาเนี่ยก็ต้องรีบดูเวลาแล้วขับรถไปขับรถกลับแล้วกว่าจะมาถึงวัดมันไม่ได้แล้วถ้าวิ่งไปซื้อของให้สุนัขอีกมันเวลาไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ซื้อแค่วิ่งซื้อของสำหรับถวายพระคุณเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็เวลาไม่พอละก็ไม่ได้ซื้อสุนัขงอน เดินเมินเรายังรู้สึกเลยขนาดหมางอนเรานะเรายังรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันงอนเราอ่ะมันเคยสนใจเราแล้วมันไม่สนใจเราเนี่ยเรายังรู้สึกใจหาย แล้วถ้าเป็นคนเนี่ยเคยสนใจเราแล้วไม่สนใจเราเนี่ยทำไมเราจะไม่ใจหายขนาดหมางอนเรายังมันงอนใส่เรานะเนี่ยอะไรเงี้ยต้องได้งอกันค่ะต้องได้งอกันเอาอะไรมาให้ก็จะดีเหมือนเดิมคราวนี้จะกระดี้กระด้าเหมือนเดิมสุนัขเขาจะไหวเพราะว่าเขาจะไม่มีสติเขาจะเกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาดีใจเขาก็จะดีใจเต็มที่หรือถ้าเขาเสียใจเขาก็จะเสียใจเต็มที่เขาจะไม่เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยจะมีสติก็จะสามารถเมื่อดีใจก็จะเก็บความดีใจไว้ได้หรือถ้าเสียใจก็จะเก็บความเสียใจไว้ได้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่เป็นไม่มีการเก็บความรู้สึกค่ะมีอะไรเนี่ยก็ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสเลยเต็มที่หิวก็กินหิวก็หาร้อนก็ไปลงเล่นน้ำแฉะขนาดไหนก็เล่นอย่างเงี้ยนี่คือสุนัขวันนี้พูดมาละไม่ไปถึงไหนเลยค่ะนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราประมาทกับใจของเราที่มันที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่มันไม่มีกิเลสอ่ะมันคือความสุขอะไรคือจิตที่ไม่มีกิเลสก็คือพระนิพพานแต่มันเป็นไปได้หรือเปล่าเราว่าเราจะไม่มีกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้คิดจะไม่มีกิเลสอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสมันจะหายไปเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกมันไม่หายหรอกมันมีแต่โตกับโตกิเลสเนี่ยแต่ถ้าถามต่อว่าเราต้องการความสุขหรือเปล่าทุกคนน่ะไม่ว่าจะคนที่หวังพระนิพพานหรือไม่ได้หวังพระนิพพานทุกคนปรารถนาความสุขแต่ความสุขที่ปรารถนาเนี่ยมันอาจจะมีความเข้าใจในชีวิตที่แตกต่างคนที่ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยคือคนที่ปรารถนาความสุขที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจชีวิตละแต่คนที่ปรารถนาความสุขทางโลกียะเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่เข้าใจความสุขที่เกิดขึ้นทางโลกุตระไม่เข้าใจพระนิพพานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปรวบยอดว่าทุกคนปรารถนาความสุขความสุขในหัวใจของมนุษย์ทุกคนที่มีได้เนี่ยก็คือความไม่มีกิเลสความอิจฉาริษยาความตนีความหวงแหนคือกิเลสเราจะเห็นเลยว่าพูดถึงเรื่องของความหวงแหนความตนี
ความตนีเนี่ยของจิตเนี่ยมันก็คือความหวงในสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ต้องการให้คนอื่นเอาของเราไปอ่ะมันทุกข์ตั้งแต่คนที่หวงแล้วนะคะไม่ได้คนที่ถูกหวงไอ้คนที่ถูกหวงก็เรียกว่าเหมือนกับในศีล5ข้อคือการเบียดเบียนน่ะท่านบอกว่าการรักษาศีลคือการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นๆในด้านต่างๆคนเราหวงอะไรมั่งอ่ะหวงชีวิตเราก็อย่าไปทำให้ชีวิตคนอื่นเขามีความทุกข์ทำร้ายร่างกายเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะเกลียดเขาก็จะแค้นคนคนนั้นหรือทรัพย์สินสมบัติพัสถานต่างๆที่เขาหวงถ้าเราไปยุ่งของเขาเขาก็จะเกลียดเราอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นของเขาอ่ะเขาก็จะเกลียดเราที่เราเนี่ยมายุ่งของเขาศีลข้อที่3คือบุคคลอันเป็นที่รักชื่อมันก็บอกไว้แล้วว่าบุคคลอันเป็นที่รักถ้าเรามีความพยายามจะไปยุ่งจะไปแย่งจะไปชิงจะไปอะไรก็แล้วแต่ไอ้จิตของเราเนี่ยที่มันพยายามเบียดเบียนมันก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความหวงขึ้นมาอีกเกิดความหวงก็ทุกข์นะไอ้คนอิจฉาก็ทุกข์ไอ้คนหวงก็ทุกข์เป็นกิเลสนะไม่ใช่ไม่ทุกข์ไอ้คนหวงสมบัติคนหวงชีวิตเราจะเห็นว่าอย่างยุคโควิดเนี่ยคนที่กลัวตายเนี่ยคือทุกข์ที่สุดเลยทั้งๆที่ยังไม่เป็นโควิดนะแต่เหมือนตายมากกว่าโควิดด้วยซ้ำกับเหมือนกับตายแล้วอ่ะเหมือนคนตายแล้วอ่ะโรคโควิดเข้ามาว่าตัวเองกลัวตายหรือความหวงที่เกิดขึ้นจากคำชื่นชมคำสรรเสริญเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นหวงคำชมหวงคุณงามความดีอะในตัวของเรากับบุคคลอื่นคือชมเราอะชมได้แต่ชมคนอื่นเนี่ยเราไม่อยากให้ชมมันไม่วินวินอะคือจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าทุกคนเนี่ยเก่งหมดเลยเนี่ยมันดีนะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะว่าเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเป็นคนไม่ดีสมมุติว่าเรามีความเมตตาอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเห็นแก่ตัวเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรมันทำความดียากอ่ะแต่ถ้าทุกคนมีความเมตตาเหมือนกันหมดอ่ะทุกคนเสียสละทุกคนไม่เห็นแก่ตัวทุกคนมีปัญญาเนี่ยทุกคนจะมีความสุขอ่ะแต่เรากลับไม่เป็นอย่างนั้นไงเรากลับไม่อยากคนอื่นน่ะได้ดีกว่าเราอย่าให้เขาตกต่ำอย่าให้เขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือสุดท้ายไม่รักตัวเองไม่หวงชีวิตแต่ไปหวงสิ่งมึนเมาไปหวงสิ่งเสพติดบางคนเนี่ยยอมที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อสิ่งเสพติดของมึนเมาเพราะว่ามันขาดสติเพราะฉะนั้นเนี่ยศีล5เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดถึงความหวงของเราว่าเราหวงอะไรกันมั่งคนที่หวงกิเลสก็จะไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มึนเมานั่นแหละเมาไปกับยาเสพติดเมาไปกับเหล้าเมาไปกับอะไรคือมันหวงกิเลสอะแต่คนหวงความดีเนี่ยก็จะไม่ยอมทำความชั่วคนหวงความชั่วก็จะไม่ยอมทำความดีค่ะท่านญาติธรรมอันเนี้ยความตนีเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อมีความตนีเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้มันก็มีมลทินพอเราหวงปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีพฤติกรรมต่างๆออกมาไม่ดีเหมือนกันคนอิจฉาก็จะมีพฤติกรรมออกมาตัวเองไม่มีก็พยายามที่จะแข่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาตาร้อนอยากจะได้ของเขาแต่คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเกลียดไปชังคนที่เขาไม่มีคนที่พยายามแข่งขันมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีอันนี้คือมลทินที่มันอยู่ในใจอ่ะมันทำให้เราเนี่ยมีความสุขไม่ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของมนทินที่อยู่ในใจค่อยๆพูดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มนทินที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันอยู่กับใจทุกๆคนแหละแต่เราชอบพูดแต่ชื่อมันแล้วก็ผ่านไปเราไม่ยอมมาเก็บรายละเอียดว่าจริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยเรามีมันหรือเปล่าเราปล่อยให้ใจเรามีมนทินหรือเปล่านะคะเรามาคุยกันสบายๆเพราะรายการธรรมวลีเนี่ย
จากทุกวันไม่ห่วงเวลาค่ะห่วงความไม่เข้าใจขอบคุณมากค่ะพี่เกตแล้วก็คุณอรุโนไทยแจ้งเวลามาเป็นห่วงนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ